พระเจ้าเสด็จกับท่านและเสด็จกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อนางอลิซาเบธตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบียมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ธมาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งมั่นอยู่กับชายชื่อโยเซฟในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดหญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่าจงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านเมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้พระนางมารีทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่าคำทักทายนี้หมายความว่าอะไรแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่ามารีอย่ากลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขาเขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลยพระนางมารีจึงทรงถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารีทูตสวรรค์ตอบว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้าดูสิเอลิซาเบธญาติของท่านทั้งที่ชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์บุตรชายใครๆคิดว่านางเป็นหมันแต่นางก็ตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้พระนางมารีจึงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไปพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญเชิญนั่งพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันฉลองวัดเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขและลูกวัดรอคอยอยากให้เมื่อไรวันฉลองวัดจะมาถึงโอกาสฉลองวัดเป็นต้นพวกเราและก็ลูกวัดจะได้ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันและเป็นโอกาสที่เราจะได้มีความรักความสามัคคีกันร่วมมือกันในการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้งานฉลองวัดของเราสำเร็จไปด้วยดีพ่อก็เห็นความสามัคคีของพี่น้องนะพี่น้องลูกวัดแก่งกระเบาหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องพากันทำเพื่อวันนี้และก็นอกจากนั้นก็เป็นเกียรติของพวกเรานะที่มีพ่อเมืองนะท่านผู้ว่าแล้วก็คุณนายแล้วก็คณะมาร่วมฉลองวัดด้วยนะซึ่งเป็นครั้งแรกท่านผู้ว่าและคุณนายบอกว่ายังไม่เคยมาวัดนี้เลยเป็นครั้งแรกนะนอกจากนั้นเราก็มีการเสกบ้านพักพระสงฆ์ใหม่ซึ่งวัดแก่งกระเบาของเรายังไม่เคยมีพ่อเจ้าวัดอยู่ประจำมีขึ้นกับวัดสงขรนะคุณพ่อจากสงขรก็จะมาดูแลครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมีพ่อเจ้าวัดเป็นองค์แรกที่อยู่ประจำในแก่งกระเบาแล้วก็ดงหมูนะสิ่งที่พ่ออยากเชิญชวนพี่น้องได้รำพึงได้ไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าวันนี้
เนื่องจากว่าวัดแก่งกระเบาเราได้ถวายวัดนี้ให้กับแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์นะในประวัตินั้นแม่พระประจักษ์มาให้กับซิสเตอร์ท่านหนึ่งที่ฝรั่งเศสแล้วก็แม่พระอยากจะสื่ออะไรบางอย่างให้กับเรามนุษย์เพื่อให้เห็นความรักความเมตตาของพระเป็นเจ้าแม่พระจึงขอให้ซิสเตอร์ท่านนั้นได้ทำเหรียญขึ้นมาเหมือนกับที่ได้เห็นแม่พระประจักษ์มาคือแม่พระจะยืนอยู่บนลูกโลกแล้วก็ซิสเตอร์ท่านนั้นก็ได้ทำเหรียญขึ้นมาและหลายคนก็ได้รับพระคุณพระพรจากพระเป็นเจ้าผ่านทางความศรัทธาต่อเหรียญนี้คนในสมัยนั้นจึงเรียกเหรียญที่มีรูปแม่พระยืนเหยียบอยู่บนลูกโลกและก็กางมืออย่างที่เราเห็นนี่แหละคนในเวลานั้นจึงเรียกว่าแม่พระเหรียญอัศจรรย์เพราะว่าหลายคนที่มีความศรัทธาต่อแม่พระแล้วก็แขวนเหรียญนี้อยู่ในคอได้รับพระคุณพระพรมากมายจึงเป็นที่มาของชื่อว่าแม่พระเหรียญอัศจรรย์แต่สิ่งสำคัญคือสารพ่ออยากจะเน้นสารแม่พระอยากจะบอกอะไรกับเรามนุษย์หนึ่งแม่พระอยากบอกว่าเราทุกคนเป็นลูกของพระเป็นเจ้าเราไม่ได้เป็นลูกของอย่างอื่นแต่เรามีพระบิดาเจ้าเรานมัสการพระเจ้าสูงสุดเราเป็นลูกของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องหนักแน่นเข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อความศรัทธานะประการที่สองสารของแม่พระก็คือว่าแม่พระประจักษ์มาแม่พระต้องการให้เราไปหาพระเยซูเจ้าผ่านทางแม่พระแม่พระทำหน้าที่ของแม่พระทุกครั้งที่ประจักษ์มาในโลกนี้เราเคยได้ยินเช่นแม่พระประจักษ์มาที่ลูดให้กับแบรนาเดตอายุแค่12ปีประจักษ์มาที่หมู่บ้านฟาติมาที่โปรตุเกสให้เด็ก3คนและที่ต่างๆในโลกแม่พระไม่เคยบอกว่าเราคริสตชนจะต้องมายึดติดที่ตัวแม่พระแม่พระรู้ดีแม่พระมีหน้าที่เป็นสะพานเป็นคนกลางให้เราเพื่อนำเราไปหาพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นแม่พระประจักษ์มาเช่นแม่พระเหรียญอัศจรรย์ในประวัติก็เพื่อเราทุกคนจะได้มองไปที่พระเยซูเจ้าและมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์ในสมัยของเราพี่น้องเรานึกว่าโลกของเรานี่เจริญมากแล้วนะทุกวันนี้โลกเจริญมากเราตามแทบไม่ทันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเราจะเห็นว่าโลกเจริญมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันยุคสมัยนี้ก็เป็นยุคสมัยวิกฤตของความเชื่อพี่น้องสังเกตสิไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์ยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของวิกฤตความเชื่อคือไม่รู้ว่าเราถืออะไรบางทีเราเป็นพุทธแต่เราถืออะไรเรายึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ไหมหรือเราเป็นคริสตังเราถืออะไรบางทีเราโอ้โหเอาทุกอย่างแล้วพระเยซูเจ้าอยู่ข้างหลังสมัยนี้เจริญมากทุกอย่างแต่ก็เป็นวิกฤตของความเชื่อเพราะฉะนั้นสารของแม่พระแม่พระยังคงบอกกับเราเสมอแม้แต่ในสมัยนี้เราจะต้องไม่เขวและไม่ไหลไปตามกระแสนิยมของโลกไหลไปตามสื่อการชักชวนของโลกหรือว่าไหลไปตามค่านิยมของโลก
แต่เราจะต้องยึดมั่นในความเชื่อความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเจ้าพระองค์ได้มอบชีวิตของพระองค์ให้เราแล้วและสิ่งนี้เรารื้อฟื้นเสมอบนพระแท่นในบูชามิซาฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระผู้เป็นเจ้ารักเราไหมทุกครั้งที่เรามาร่วมมิซาในวัดพระผู้เป็นเจ้าบอกกับเราเสมอว่าพระองค์รักเราและพระองค์มอบชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปเราทุกคนดังนั้นเวลาที่เรามาวัดจะต้องเตือนใจเราและก็ทำให้ความเชื่อของเรายิ่งหนักแน่นมากขึ้นว่าพระเจ้ารักเราและชีวิตของเรานั้นมีค่ายิ่งเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงหลั่งเลือดเนื้อของพระองค์เพื่อไถ่บาปเราซื้อเรามาด้วยเลือดเนื้อของพระองค์พี่น้องได้ฟังแม่พระเป็นบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าเลือกสรรอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดเวลาที่พระคัมภีร์หนังสือปฐมกาลพูดถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงแล้วมนุษย์ได้ทำบาปแต่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสัญญาทรงสัญญากับมนุษย์ว่าพระองค์จะทรงส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสัญญาว่าจะมีหญิงคนหนึ่งนะเหยียบหัวของเจ้าและลูกหลานของเขาจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะต่อเจ้าเพราะฉะนั้นหนังสือปฐมกาลพูดถึงหญิงคนหนึ่งก็บ่งบอกถึงอนาคตหมายถึงแม่พระนั่นเองแล้วก็แม้แต่กษัตริย์ดาวิดเวลาที่ประกาศกนาธานมาบอกกับดาวิดนะสัญญากับดาวิดว่าราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดนั้นจะคงอยู่ตลอดไปสิ่งที่ประกาศกนาธานพูดนั้นก็ยังหมายถึงพระเยซูเจ้านั่นเองที่จะเสด็จมาและเวลาที่ประกาศกอิสยาได้พูดกับกษัตริย์อาหัดบอกว่าหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายแล้วก็จงเรียกเด็กคนนั้นว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราสิ่งที่ประกาศกของพระเจ้าได้สัญญาสิ่งนั้นก็สำเร็จในชีวิตของแม่พระนั่นแหละแม่พระเป็นหญิงพรหมจารีและให้กำเนิดองค์พระเยซูเจ้าที่มีชื่อว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม่พระเป็นผู้ที่อยู่ในแผนการประวัติศาสตร์แห่งความรอดดังนั้นขอให้เราได้มั่นใจว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงมอบแม่พระให้เราเพื่อแม่พระจะได้นำเราไปหาพระเยซูเจ้าและก็เป็นคนกลางให้เราเพื่อที่จะได้นำพระพรของพระเยซูเจ้ามาให้กับเราทุกๆคนดังนั้นในโอกาสที่เรามาฉลองวัดวันนี้วัดที่มีชื่อว่าวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์นะขอให้พี่น้องทุกๆคนได้ฟังสารของแม่พระและให้พวกเราทุกๆคนได้มีความมั่นคงเข้มแข็งในความเชื่อความศรัทธานะขอให้ความเชื่อความศรัทธาของเรานั้นอย่าได้ไขว้เขวแต่ให้หนักแน่นในองค์พระเยซูเจ้าเหมือนอย่างที่แม่พระประจักษ์มาและให้ความมั่นใจแก่เราทุกๆคนขอพระเยซูเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกๆคนเชิญยืนขึ้น
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งที่ได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดด้วยพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอด